จากที่ CPU Ivy Bridge ได้ทำการเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของ Motherboard แบรนด์ต่างๆก็เริ่มทยอยเปิดตัว Motherboard Series 7ตามมาด้วยซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นก็คือ Asus ผู้นำเทคโนโลยี Motherboard ในปัจจุบันในวันนี้เราก็นำพาท่านผู้ชมไปสู่งานเปิดตัว Motherboard Series 7จากทาง Asus ซึ่งแน่นอนว่าได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นอย่างมากทั้งสื่อสิ่งพิมพ์โทรทัศน์รวมไปถึงเว็บไซต์ต่างๆนอกจากมีการนำเสนอ Motherboard รุ่นใหม่แล้วยังมีการนำเสนอฟีเจอร์และเทคโนโลยีต่างๆของทาง Asus และที่สำคัญมีการอธิบายถึงการเปลี่ยนหรือซ่อม Motherboard ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันแบบทุกกรณีภายใต้ประกันใหม่นี้นะครับเราจะรับประกันในส่วนที่ Motherboard มีการไหม้ที่เกิดจากโอเวอร์คล็อกด้วยหลังจากเราไปเซอร์เวย์เนี่ยนะครับลูกค้าในบางเขตพื้นที่ประเทศไทยอย่างเช่นเขตที่ติดกับทะเลนะครับจะเกิดปัญหาว่ามัตเตอร์บอร์ดเนี่ยมักจะขึ้นสนิมซึ่งภายใต้กฎอันใหม่เนี่ยเราจะรับประกันให้แปลว่าลูกค้าซึ่งใช้มัตเตอร์บอร์ดในเขตพื้นที่พวกนี้เนี่ยจะได้รับผลประโยชน์อันนี้โดยตรงดังนั้นต้องเรียกว่าแทบทุกกรณีนะครับแทบทุกกรณีเรารับประกันสินค้า Asus เนี่ยนะครับไม่ว่าท่านจะใช้ไปแล้ว1ปี2ปี2ปีครึ่ง2ปี9เดือนถ้ายังไม่หมดประกันทุกท่านอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ใหม่ก็คือการควบคุมทาง Wi-Fi นะครับด้วยโปรโตคอลที่เราเรียกว่า DLNA นะครับซึ่ง TV รุ่นใหม่ๆจะมีอยู่แล้วล่ะนะครับจะมี Music Video แล้วก็ Photo นะครับผมจะเริ่มจาก Music ก่อนละกันผมจะเปิดเพลงให้ฟังละกันนะครับนะครับเพลงก็จะออกมานะครับคุณสามารถใช้ตัวนี้เดินไปข้างหน้านะครับนะครับหมายถึงว่าคุณมีความอยู่ฝั่งนี้ผมควบคุมคอมพิวเตอร์ให้คอมพิวเตอร์ส่งข้อมูลไปที่โอเพลย์แล้วแสดงผลที่ทีวีนะครับนะครับต่อไปเพลงอาจจะง่ายไปหน่อยนะครับต่อไปเป็นวิดีโอนะครับวิดีโอนะครับเราก็มีหลายรูปแบบไฟล์ด้วยกันนะครับผมจะเปิดให้ดูอย่างนึงนะครับก็เป็นซักซีนแล้วกันนะครับง่ายดีนะครับอันนี้คุณภาพระดับ DVD นะครับก็บอกได้นะครับ1 2เห็นไหมครับง่ายไหมครับไม่มีความแหลกเลยใช่ไหมครับผมกดปุ๊บงานปั๊บเลยใช่ไหมครับนะครับสำหรับตัวนะครับ Maximus 5นะครับ G นะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้เหมาะสำหรับกลุ่มเกมเมอร์นะครับหรือนักโอเวอร์คล็อกทุกอย่างฟีเจอร์ทุกอย่างในการใช้การโอเวอร์คล็อกเนี่ยจะอยู่ในเมนบอร์ดตัวนี้นะครับอุปกรณ์ทุกอย่างทำมาเพื่อปรับไฟได้สูงสุดเพื่อการประสิทธิภาพในการโอเวอร์คล็อกได้สูงสุดนะครับอาจจะเล่นความเร็วจาก3กว่าไปเป็น4กว่า5กว่า5กิกะเฮิรตซ์โดยที่คุณไม่ต้องเสียตังค์นะครับอย่างที่2นะครับตัวตัดมานะครับSabertooth Z77 นะครับเมนบอร์ดหน้าตาประหลาดนะครับที่มีฝาครอบพลาสติกอยู่ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยให้มองถึง Workstation นะครับที่ต้องการการเปิดการใช้งานถึง24ชั่วโมงด้วยกันนะครับคุณสามารถเปิดการใช้งาน24ชั่วโมงโดยบอร์ดไม่เป็นอะไรนะครับเนื่องด้วยคุณภาพของคอมโพเนนต์ที่อยู่บนมาสเตอร์บอร์ดตัวนี้เนี่ยได้รับการรับรองจากทางการทหารแล้วว่าใช้งานได้ยาวนานนะครับผ่านการทดสอบการThermal Shockนะครับเทอร์โมช็อคก็คือการปรับอุณหภูมิต่ำสุดไปสูงสุดแล้วกลับมาต่ำสุดอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จึงบอกเลยได้ว่าเป็นเมมบอร์ดที่คงทนนะครับและใช้งานได้ยาวนานพีแมนแซดเจ็ดคิดวีดีลัสนะครับตัวนี้ทำมาเพื่อความง่ายกับผู้ใช้งานทั่วไปนะครับคุณสามารถโอเวอร์คล็อกด้วยซอฟต์แวร์ง่ายๆนะครับสามารถใช้งาน Wi-Fi Go นะครับสามารถใช้งานฟีเจอร์อื่นๆอย่างเช่นการปรับพัดลมนะครับซึ่งทำให้เมมบอร์ดทุกรุ่นนี้เนี่ยง่ายต่อการใช้งานนะครับสำหรับลูกค้าทั่วไปที่ไม่ได้ต้องการความแรงมากนะครับแต่ก็สามารถใช้งานได้อย่างดีที่สุดนะครับในรุ่นนะตัวนี้เป็น P8 S7 นะครับจะเป็นตัวที่เป็นคุ้มค่านะครับตัวนี้จะใช้ชิปเล็กคนละตัวกับตัวนี้นะครับอาจจะตัดฟีเจอร์บางอย่างไปบ้างนะครับ
แต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่ราคาคุ้มค่าที่สุดในท้องตลาดนะครับที่เป็นชิปเซต S77 มาพร้อมกับฟีเจอร์ต่างๆและนี่ก็คือภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งของงานเปิดตัว Motherboard Series 7จากทาง ASUS ซึ่งเพื่อนๆสามารถเข้ารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.complete-tv.com หรือที่เว็บไซต์ ASUS ประเทศไทยสำหรับวันนี้ทางทีมงาน Complete ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่กับข่าวสารดีๆในครั้งหน้าสวัสดีครับ